สชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนิสปีดทอล์คนะครับทางสปีดชาแนลทรูวิชั่น691นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้ทาง SMS ครับ482-7772พิมพ์ซีเป็นมาร์กตามด้วยข้อความนะครับเพราะวันนี้เป็นเทปพิเศษวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ขอบคุณสีพ่อรถยนต์การสุริสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินครับโดยจอร์ไรเดอร์บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพขอบคุณ SCG Car Service ครับศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานครับมาดูเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับไรเดอร์อินชูรันบล็อกเกอร์ฮะแล้วก็สปีดชาแนลครับจัดทำโครงการพรบ.อิ่มใจครับเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิษ84พรรษาที่โรงพยาบาลศิริราชโดยทุกกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านโครงการนี้จะหัก100 บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิษ84พรรษาสามารถซื้อได้แต่วันนี้ถึง31 ธันวาคมนี้แล้วก็สามารถซื้อได้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้กรมธรรม์เดิมของท่านหมดอายุครับไปดูเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่า10,000 คนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิษ84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรบพิษ84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศิริราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัดวุฒินันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชูรันบรกเกอร์จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิษ84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกๆกรมธรรม์พรบ.ที่ท
ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราษฎร์เนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบ.ของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบ.อิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจคุณผู้ชมไปดูมาแล้ววันนี้เทปพิเศษฮะวันแม่แห่งชาติจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งครับคุณนพรัตน์คุณหิรันก็บอกว่าเป็นแม่เป็นแม่ของลูกๆในบริษัทชัยเสรียนแต่ฉายาของเธอนั้นไม่ธรรมดาเพราะว่าทุกคนรู้จักเธอในนามว่ามาดามแทงอาชีพเธอขายยุทโธปกรณ์ให้กับทหารครับแทงคือรถถังเนี่ยแหละฮะถูกต้องครับทำให้เรารู้ว่าวันนี้รถยนต์หุ้มเกราะล้อยางสามารถผลิตได้แล้วในประเทศไทยประเทศไทยเป็นศูนย์ซ่อมล้อตีนตะขาบสำหรับรถถังในเมืองไทยแล้วก็วันนี้ผมเห็นว่าเป็นวันแม่ผมก็เลยนำมาออกในวันแม่แห่งชาตินี่คือคุณแม่ตัวอย่างเหมือนกันเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงแกร่งฮะแล้วก็เวลาที่เธอไปต่างประเทศนั้นเนี่ยกับคนงานเนี่ยเธอเลี้ยงดูคนงานเหล่านี้เหมือนลูกๆทุกคนเธอทำแบบข้าวให้กับพนักงานทุกคนให้กินนะกินข้าวด้วยกันทำแบบข้าวให้กินแล้วก็ช่วยกันทำรถออกมาจนบอกว่าวันนี้ชีวิตมีความสุขกับคุณนพรัตน์คุณหิรันหรือว่ามาดามแท้งนั่นเองกับบริษัทชัยเสรีMetal and Rubber จำกัดให้เกียรติเรานะฮะไปเยี่ยมชมเรื่องราวของมาดามแท้งครับคุณนพรัตน์คุณหิรันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ฮะนี่คือรายการ Speed Talk นะฮะวันนี้เราได้มีโอกาสมาอยู่ที่บริษัทชัยเสรี Metal and Rubber จำกัดเป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตของคนไทยนะฮะที่ผลิตรถหุ้มเกราะล้อยางลำเลียงพลนะฮะขายให้กองทัพ38ประเทศทั่วโลกจะบอกว่าอีกหนึ่งความภูมิใจแล้ววันนี้ต้องอยู่กับเจ้าของบริษัทชัยเสรีถ้าบอกเป็นคนไทยนะฮะ คุณนพรัตน์คุณหิรันหรือว่ามาดามแท้งนั่นเองสวัสดีครับมาดามครับสวัสดีครับมาดามผมต้องขออนุญาตเรียกมาดามแท้งนะครับมาดามแท้งนี่ก็ต้องบอกว่าบริษัทชัยเสรีMetal and Rubberเนี่ยขายยุทโธปกรณ์ทางทหารให้กับกองทัพ38ประเทศทั่วโลกก็ที่รู้จักกันในนามของรถ First Win ก็คือรถเป็นรถหุ้มเกราะแบบล้อยางลำเลียงพล11ที่นั่งใช่ไหมครับมาดามใช่ค่ะเริ่มต้นชัยเสรีเริ่มต้นยังไงก่อนกับบริษัทนี้อ๋อค่ะเราบริษัทชัยเสรีเมทัลแอนด์รับเบอร์จำกัดนะคะเป็นบริษัทของคนไทยเราทำกิจการของกองทัพมาตั้งแต่2511 2511ก่อตั้งชัยเสรีเมทัลแอนด์รับเบอร์ไม่ใช่ก่อตั้งมาก่อน2506เนี่ยค่ะก่อตั้งแต่ว่าเริ่มค้าขายกับกองทัพ2511ครับค่ะเราทำอะไรบ้างนะคะเราก็อันแรกเลยเราจะซ่อมรถให้กองทัพครับซ่อมรถกองทัพก็ตั้งแต่รถจี๊ปทหารนะคะรถบรรทุกทหารครับรถถังทุกชนิดครับรถเกาะต่างๆนะคะเมื่อซ่อมมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วเราทำให้เราเห็นข้อบกพร่อง
จุดที่ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยที่รถที่นําเข้าไม่เหมาะกับประเทศไทยจุดใดบ้างนะคะเราก็เอาจุดเหล่านั้นมาปรับปรุงแล้วมาออกแบบของเราเองเป็นรถเกาะล้อยางนะคะอย่างเช่นเราไปซื้อรถต่างชาติมารถของประเทศอื่นเขาไม่ได้มีแบบเราคือเราหน่วยนึงนะคะหมู่นึงเราต้องมี11คนครับแต่ว่ารถต่างชาตินี่ก็จะมีไม่ถึงหมู่เขาเล็กกว่าเราเขาอาจจะ7-8คนเขาจะมี 7-8 ที่นั่งแต่ว่าเราไปไหนทำให้ทหารของเราหมู่นึงไม่สามารถไปด้วยกันได้กองทัพบกเราเนี่ยเยอะหน่อยของเรา11คนแล้วแต่ละประเทศแต่ละประเทศเขาจัดยังไม่เหมือนกันกลุ่มหมู่นึงนะฮะมีกี่คนทีนี้เอาหมู่นึง11คนมาอยู่บนรถล้ออย่างนี่แหละการกระสุนใช่ค่ะเราก็เลยเอาจัดให้เป็น11ที่นั่ง11ที่นั่งสำหรับที่จะไปได้แต่รถเกาะร้อยยางของเราเนี่ยเรียกว่า first win first win นี่เราก็จะทำเป็น configuration อันไหนก็ได้คือจะเป็นแบบไหนก็ได้ลำเลียงพลก็ได้หรือจะทำเป็นรถพยาบาลก็ได้ภารกิจหลักเนี่ยก็คือใช้ในเรื่องของการรบถูกไหมฮะภารกิจรองก็คือเรื่องของการประสบภัยหรือการจะใช้รถคันนี้เป็นรถลำเลียงผู้บาดเจ็บในสนามรบก็ทำสามารถดัดแปลงได้หมดทุกอย่างใช่ได้ค่ะเราจุดที่เราทำนะคะรถเกาะของเราข้างล่างนี่เป็น V shape ใช่ไหมคะครับเป็น V shape กันระเบิดครับกันระเบิดแล้วรอบตัวเลยรถต่างชาตินี่หรือรถที่ใดๆก็ตามส่วนใหญ่แล้วจะกันกระสุนครับเฉพาะตัวที่เป็นห้องผู้โดยสารครับนะฮะหรือว่าประตูแต่ของชัยไสรีของเราทำเนี่ยเรากันระเบิดลงมาจากข้างบนก็กันได้ข้างๆยิงเนี่ยอาก้าหรือ 7.62 นี่กันได้ครับนะคะแล้วที่เราซ่อมรถมาบ่อยๆซ่อมมามากเราจะเห็นว่าจุดที่โดนปะทะแล้วทำให้เราเสียหายมากก็คือน้ำมันเนี่ยถังน้ำมันอยู่ข้างนอกแล้วทำให้เขายิงปุ๊บถังน้ำมันก็เกิดระเบิดใช่เกิดอันตรายเพราะฉะนั้นใน first win ของเราส่วนที่เป็นถังน้ำมันนี่จะกันกันกระสุนอะไรก็ว่ากันไปส่วนที่เป็นหม้อน้ำก็กันกระสุนครับเพราะฉะนั้นจึงมีความปลอดภัยสูงและประตูเข้าออกเรามีถึง7ประตูก็แสดงว่าถ้ารถ first win คันนี้เนี่ยเป็นระดับ armor หรือว่าเป็นรถคุ้มกราดที่เป็นเลเวลระดับสูงมากรถที่มันเป็นรถคุ้มก่อนผมทราบว่ามันเขาจะมีเลเวลอยู่ใช่ไหมฮะว่ามันเป็นเลเวล1เลเวล2เลเวล3อันนี้อันจริงๆแล้วคืออยากรู้ว่าสเปคเนี่ยเราต้องไปขายต่างชาติเนี่ยเราเริ่มกำหนดจากสเปคยังไงเราถึงได้เข้าไปถึงกองทัพต่างชาติได้อันนี้อ๋อค่ะคือเราทำส่วนที่เหมาะสมกับประเทศไทยที่สุดแล้วนะคะรถเราไม่อ้วนเกินไปเราก็วิ่งในถนนบ้านเราได้รถไปได้ด้วยตัวเองเรามีคอนเซปต์ของเราว่ารถของเราจะสร้างขึ้นใช่ไหมคะจะต้องวิ่งได้ด้วยตัวเองนะวิ่งไปก็สะดวกไปไหนก็สะดวกแล้วตัวล้อนี่เราข้างในเราทำเป็นลันแฟลตลันแฟลตของเราเวลาถูกยิงจนฟุบไปหมดแล้วนะฮะไม่มีลมก็สามารถวิ่งต่อได้อีก150กิโลเพราะเราก็คิดแล้วศึกษาแล้วว่าเสริมแกนหน่วยที่ประทะใช่ไหมคะกับที่จะกลับไปที่ฐานเนี่ย150กิโลไม่เกินกว่านี้เหลืออยู่แล้วมีสเปคอยู่เราก็เลยทำแบบนี้พูดถึงยางนันแฟลตก็ต้องบอกว่าที่นี่เป็นคนทำเองดีไซน์เองทั้งหมดใช่ไหมอย่างข้างหลังนี่ก็คือนี่คือล้อของรถเจ้า First Wheel เลย 4x4 เลยใช่ค่ะเป็นการออกแบบครับถามมาดามออกแบบนี่เราก็ออกแบบเองเพราะโดยปกติอย่างของรถ Humvee เนี่ยรันแฟลต Humvee เนี่ยเราก็จะใช้50กิโลไปได้50กิโลแต่สำหรับรถ First Win ที่เราออกแบบสำหรับประเทศไทยเราให้เหมาะสมที่สุดเราก็กันให้ได้ถึงวิ่งต่อได้ถึง150กิโลนั่นหมายถึงว่าแล้วได้ทดสอบแล้วรันแฟลตของตัวใหญ่ First Win เนี่ยทำให้สเปคเนี่ยสามารถยางแตกแล้วเนี่ยวิ่งไปได้อีก150โลใช่ค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าพอคำนวณแล้วก็ต้องบอกว่ากลับถึงฐานเหลือๆสบายๆก็คือจากของเดิมทำวิ่งปะทะไปแล้วปุ้งไปแล้วยางแบนหมดแล้วสี่ล้อถอยตัวเองกลับไปที่ฐานทับถ้าเป็นอย่างพวกฮัมวี่ตัวเล็ก50โล50โลใช่ไหมสเปคอันนี้คือใช้เวลากี่ปีครับมาดามครับกว่าจะได้รถ First Win มาขายเข้าในร้านเราก็ใช้เวลาเราทำหลายๆแบบนะคะรถเกาะล้อยางนี่เราก็เริ่มทำมาตั้งแต่แบบที่เป็น 4x4 6x6 นะคะทำมาตัวแล้วตัวเล่าผ่านไป5ตัวตัวที่6จึงจะพอใจที่จะขายได้เลข6เลขสวยเลยทำใ
ตัวสุดท้ายเนี่ยเหมาะสมที่จะขายได้ก็คือพัฒนามาแล้วกว่า5รุ่นคุณผู้ชมใช่ค่ะ1 2 3 4 5นะต้องบอกว่า6โมเดลว่างั้นเถอะคนนี้คือโมเดลที่6ที่6ที่เอามาขายก็คือปรับแต่งไปเรื่อยนะ5โมเดลจนมาถึงโมเดลสุดท้ายที่เป็น complete ที่สุดแล้วก็มาถึงวันนี้ก็คือ38ประเทศ38ประเทศนี่คือขายรถเกาะนี่มี2แบบใช่มั้ยคะแบบที่เป็นตีนตะขาบเค้าเรียกว่าtrack vehicle track vehicle เราเป็นคนที่ผลิตข้อต่อสายพานล้อกดสายพานขายไปทั่วโลกสำหรับรถถังที่เป็นรถสายพานเนี่ยนะคะทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นของเยอรมันของฝรั่งเศสของรัสเซียของจีนของอเมริกาแสดงว่าวันนี้ไปทั่วโลกนั่นคือ38ประเทศรถที่เป็น track vehicle เนี่ยก็คือล้อตีนตะขาบพูดง่ายๆคุณผู้ชมทั่วโลกเขามาสั่งของเราถึงเราภูมิใจคือเราเป็น OEM อยู่ที่นี่ใช่มาจากเมืองไทยนี่เองถูกต้องโอ้นี่ไม่เคยรู้เลยเมื่อเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราเป็นโรงงาน OEM ที่ผลิตส่งตีนตะขาบให้เขาแล้วกองทัพใหญ่ๆไม่สหรัฐอเมริกาก็ใช้รัสเซียจีนก็ใช้ของเราใช่ค่ะเราส่งขายเป็นอะไหล่ไปทั่วโลกที่ยากที่สุดคือกองทัพสหรัฐนะฮะกองทัพสหรัฐนี่ยุทโธปกรณ์ต่างๆของเขานี่จะไม่มีการนำเข้าครับแต่เราก็ได้ทำ MOU แล้วเราก็ได้ขายไปกับบริษัทผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกานอกจาก First Win แล้วมาดามครับจะมีรถอะไรของชัยเสรีอีกที่ผลิตขายอยู่ตรงนี้ที่เราทำอยู่นะคะเราก็จะมีรถพ่วงก็รถน้ำที่เป็นน้ำดื่มใส่น้ำดื่มเข้าไป400แกลลอนนี่นะไม่มีท็อกซิกไม่แล้วก็ขนส่งทางอากาศได้ First Win ของเรานี่ส่งทางอากาศก็ได้และที่สำคัญคือเวลาเราไปออกแสดง Defense Exhibition การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทั่วโลกรถ First Wing ของเราไม่ได้ใส่อยู่ในเรือที่เป็น อะไรนะดาดฟ้าเรือไม่ใช่เราใส่ในตู้คอนเทนเนอร์ฝรั่งนี่ตกใจเราไปแสดงที่ฝรั่งเศสนะในโลกนี้ไม่มีรถแบบนี้ที่เข้าตู้ได้ไม่มีแล้วเขาก็ถามบอกว่าทำไมของมาดามขับออกมาจากตู้เฉยเลยนั่นเลยแล้วก็บอกว่าของเราวัดตู้แล้วเราสะออกแบบเองเพราะฉะนั้นเราออกแบบที่ขนส่งได้สะดวกคือเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้ในการขนย้ายด้วยแล้วก็รถนี่ก็ขึ้นใน430ก็ได้ขนส่งทางอากาศแล้วก็มีหูหิ้วปล่อยมาจากอากาศเกี่ยวแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ยกไปเลยยกไปเลยแล้วใส่อยู่ในเครื่องบินได้แล้วก็จะปล่อยออกมาก็ปล่อยลงขนาดปล่อยฟูซีทิ้งลงมาก็ได้ใช่ค่ะก็นี่เป็นถือว่าเป็นการออกแบบเป็นดีไซน์ที่ทำให้ชนะหลายๆประเทศผมเชื่อว่ามีการแข่งขันโดนใจใช่ไหมในการต้องมีการประมูลใช่ไหมเข้าไปประมูลเข้าไปยื่นอะไรอย่างเงี้ยนะออกแบบสเปคแล้วก็เพื่อให้กองทัพประเทศต่างๆตัดสินใจเลือกเราก็เลยมีจุดเด่นตรงนี้นะที่ทำให้เราก็ไปแข่งขันในต่างประเทศด้วยในต่างประเทศเวลาที่จะซื้ออะไรก็ตามเขาจะมีแข่งกันหลายประเทศหลายบริษัทแข่งกันของเราเนี่ยชนะได้ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกซื้อกับเราถามมาดามตรงๆเลยว่าฝรั่งเวลาเขาเจอเราแล้วเขาแปลกใจไหมว่าเอ๊ะอันนี้มาดามเป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยนะที่มาขายมาดามแสงอุปกรณ์อย่างเงี้ยแล้วก็มาจากเมืองไทยต่างหากเขาแปลกใจไหมฝรั่งเขาคือเซอร์ไพรส์แน่เขาก็ประหลาดใจแล้วก็ไม่เคยมองไม่เคยออกเท่าไหร่อะฮะว่านพรัตน์นี่นะเป็นคนไทยเดินไปไหนเขาก็นึกว่าเป็นประเทศอะไรนะเขาก็เดาไม่เคยออกครับฮะแต่สิ่งสำคัญคือเราทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจะคิดถึงประเทศไทยของเราเราทำอะไรอยากจะผลิตเองเพื่อความมั่นคงของประเทศนี่เป็นหลักครับจุดประสงค์ใหญ่ที่ออกแบบหรือทำอะไรทุกสิ่งเนี่ยเพื่อเหมาะสมกับประเทศไทยที่สุดแต่มีประเทศอื่นเขาก็เห็นความสำคัญว่าเหมาะกับเขาด้วยนะฮะวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะจริงๆแล้วมาดามเป็นคนที่คุยสนุกมากมาดามเนี่ยมีอัดเรียกว่าอะไรนะนิสัยความเป็นครอบครัวอยู่พวกเราตลอดเวลาวันนี้พวกเรามาถ่ายทำรายการคุณผู้ชมมาดามก็ทำกับข้าวเลี้ยงพวกเราเหมือนเราเป็นลูกเป็นหลานมานั่งพูดคุยกันแล้วก็ต้องบอกว่ามาดามก็ปฏิบัติตนแบบนี้กับลูกน้องของชัยเสรีเหมือนกันเวลาที่ไปออกบูธต่างประเทศมาดามก็จะเป็นแม่ครัวทำกับข้าวเลี้ยงทุกคนเหมือนกันเพราะนั้นที่นี่ก็จะอยู่กันแบบสบายๆนี่เป็นความภูมิใจของประเทศไทยนะฮะที่ต้องบอกว่าน้อยคนที่จะเป็นแบบนี้ทำอะไรนึกถึงประเทศเราก่อนทำอะไรนึกถึงความเป็นคนไทยของเราขึ้นมาแล้ววันนี้ต้องบอกว่ามาดามเนี่ยประสบความสำเร็จในระดับโลกพี่บอสพูดอย่างนี้ผมอยากรู้นิดนึงแล้วอุปกรณ์พวกนี้มีใช้อยู่ในกองทัพไทยไหมมีค่ะก็มีเหมือนกันใช่ไหมกองทัพไทยก็สั่ง
ข้อต่อสายพานนี่เราก็ใช้ให้กองทัพรถซ่อมเราก็ซ่อมให้กองทัพแล้วรถที่เราสำเร็จทั้งคันนอกจากกองทัพแล้วเราก็ใช้ในหน่วยความมั่นคงของประเทศไทยด้วยใช่ค่ะเนี่ยใช้ทั่วเลยค่ะสุดท้ายต้องถามมาดามครับว่าอยากฝากอะไรถึงแฟนๆที่เขาบอกว่ามีคนติดตามมาดามแท้งเยอะมากหรืออยากจะพูดอะไรให้กับคนไทยที่ได้ดูวันนี้ว่ามาดามใจว่าเออทำไงให้เริ่มมาจากผมต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมมาดามเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่าเริ่มมาจากเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยซื้อของก็ต้องบอกผิดๆถูกๆมาโดยตลอดแล้ววันนี้ทำความสำเร็จประสบความสำเร็จทั่วโลกรู้จักมาดามแท้งนี่คือผู้หญิงที่ต้องบอกว่าในค่ายที่ขายยุทโธปกรณ์ทั่วโลกรู้จักเธอดีในนามมาดามเมื่อกี้แอบคุยหลังไมค์แล้วมาดามเล่าให้ฟังบอกว่า FBI อยากรู้เลยว่ามาดามคือใครค่ะมาดามอยากฝากอะไรครับหรือนี่คนไหนค่ะคือเราเป็นสมาชิกหนึ่งของครอบครัวสิ่งแล้วก็ประเทศชาติเราจะมั่นคงได้สิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คือครอบครัวเราต้องสามัคคีต้องมีความเข้มแข็งแล้วความเข้มแข็งของเราก็จะออกไปสู่สังคมแล้วก็สู่ประเทศชาติเราเนี่ยทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นคนไทยเรานี่เก่งให้ตั้งใจเถิดสนใจทำแล้วเราก็มีเป้าหมายสำหรับตัวชัยเสรีกับนพรัตน์เองก็มีเป้าหมายว่าเราเป็นคนไทยสิ่งสำคัญที่สุดคือเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งยุทโธปกรณ์ประเทศใดผลิตได้เองประเทศนั้นจะเข้มแข็งก็เลยอยากจะสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนหรือว่าใครก็ตามที่มีความสามารถคิดค้นแล้วก็ประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยตัวเราเองเมื่อประเทศไทยเราผลิตได้ใช้ได้ในประเทศเราก็สามารถที่จะหาเงินหารายได้จากการส่งออกก็ได้ประเทศชาติก็จะเจริญนั่นเองนะครับใช่ค่ะนี่คือความคิดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมครับก็บอกว่านี่คือภาพรวมที่เห็นว่านี่คือบทสรุปของผู้หญิงคนนึงที่เป็นผู้หญิงเก่งที่เธอบอกว่าเธอใช้ชีวิตมาจากความที่เธอไม่รู้ก็ซื้อของจากที่ความที่เธอซื้อไม่เป็นจนวันนี้เธอประสบความสำเร็จแล้วก็มีเจ้ารถ First Win 4x4 ที่เป็นรถยุทโธปกรณ์ทางทหารที่เรียกว่าเป็นความมั่นคงที่ระดับกองทัพ38ประเทศทั่วโลกใช้และนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเป็นผู้หญิงแกร่งแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งเป็นคุณแม่ที่ต้องบอกว่าดูแลลูกๆได้ดีทั้งบ้านในชัยเสรีเมทัลแอนด์รับเบอร์ขอบคุณคุณนพรัตน์คุณธีรันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้สปีดชาแนลมาคุณผู้ชมมาเนี่ยเราเรื่องรถเนี่ยเราสองคนมาวันนี้เราจะแต่งตัวเป็นกองทัพต่างประเทศยืมรถ First Win ของชัยเสรีฮะขอลองทดสอบดูซิว่าในระดับหนึ่งนะเราอาจจะไม่ได้ทดสอบถึงขนาดระดับกองทัพเราก็ทดสอบในฐานะที่ให้คนไทยได้เห็นประสิทธิภาพของเจ้ารถFirst Win 4x4 ขออนุญาตมาดามแท้งนะครับขออนุญาตเอารถ First Win ไปทดสอบนะครับเชิญเลยค่ะขอบคุณครับ